วันพ่อปีนี้ช่างภาพช่อง DX เ h ็ t t e ตของเราต่างก็ลุ้นอยากจะให้เจอช้างของมาสวัสดีวันพ่อแบบเดียวกับปีที่แล้วนะครับจนแล้วจนรอดจนกระทั่งเย็นย่ำนะครับช้างของก็ปรากฏกายในจุดที่ภายต้นกล้ากับแม่จำขัญมาเมื่อวาน เราได้พูดไปในคลิปแล้วนะครับว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าน้องต้นกล้ากับแม่จำขวัญเป็นหน่วยสกเกลหน้าหาจุดแวะพักหาแหล่งอาหารรวมทั้งตรวจสอบความปลอดภัยวันนี้พี่ใหญ่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ของเราก็ออกมาให้ชื่นใจนะครับแม้ว่าจะมืดค่ำบ้างแล้ว ช่างภาพทุกท่านที่ยังคงอยู่บนอุทยานรวมทั้งนักท่องเที่ยวนะครับวันนี้ท่องเที่ยวอุทยานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างก็ได้ชื่นชมนะครับตื่นเต้นดีใจได้เจอช้างรวมของถึงจะไม่ใหญ่เท่ากับปีที่แล้วนะครับปีที่แล้ววันที่รวมของเยอะมากที่สุดคือวันที่สี่นะครับ วันที่4ี่คือวันรวมของวันรวมญาติแท้ส่วนวันที่5ต่อเนื่อง6 7นะครับเป็นวันที่แต่ละตัวต่างแยกย้ายกันไปหาครอบครัวย่อยของตัวเองนะครับมารวมกลุ่มมาทํากิจกรรมร่วมกันในวันที่4แต่ปีนี้วันที่ห้านะครับวันนี้ออกมาท่านผู้ชมนับนะครับ เกือบจะถึง10ตัวนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงร้องอยู่ในแนวป่าอีกแสดงว่าช้างยังออกมาไม่ครบนะครับก็ลุ้นกันต่อไปว่าในวันสองวันนี้อาจจะมีมาสมทบเราอาจจะได้ตื่นเต้นดีใจแบบเดียวกับที่ได้เห็นปีที่แล้วก็เป็นไปได้อันนี้เราซูมดูใกล้ๆดูตัวเล็กๆนะครับ ปีนี้มีสามตัวปีที่แล้วมีน้องวันพ่อปีนี้ก็มีสามตัวทีเดียวนะครับที่อายุอานามน่าจะไล่เรียกันคงจะไม่โตวกว่าน,น้องไวหามากนักนะครับยินดีกับสมาชิกใหม่ทุกตัวนะครับ